ขณะที่คุณธนกรก็ออกมาแสดงความเชื่อมั่นนะคะบอกว่าครมสัญจรระนองเนี่ยน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดได้มากนะคะแล้วก็มั่นใจว่ารัฐบาลน,นั้นรับฟังทุกฝ่ายค่ะแล้วก็หวังว่าจะดันแลด์บริดนะคะสร้างเมืองใหม่แล้วก็เป็นฮับด้านโลจิสติกค่ะ น,นายธนกรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติพูดถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือว่าคอรมสัญจรระหว่างวันที่22 23มกราคมที่จังหวัดระนองซึ่งนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีก็จะกระจายตัวลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้านโยบายของรัฐบาลแล้วก็ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ในฝั่งอันดามันกระบี่ตรังพังงาภูเก็ตระนองและสตูล ซึ่งจะเป็นโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อย่างมากทั้งเรื่องของโรงแรมนะคะที่พักจุดขายของฝากแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมั่นใจว่าจะทําให้เงินสะพัดในช่วงดังกล่าวได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่ามีข้าราชการนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงรวมถึงสื่อมวลชนที่จะได้เข้ามาในพื้นที่ด้วยเมื่อถามว่า มีการจับตากลุ่มคัดค้านการสร้างโครงการแลนด์บริดตในช่วงที่นายกลงพื้นที่ครมสันจรด้วยนั้น จะทาให้เกิดความขัดแย้งหรือว่า,าบรรยากาศที่ไม่ดีหรือเปล่านะคะคุณธานากรก็เลยบอกว่าส่วนตัวเนี่ยมั่นใจว่านายกรวมถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้องสํานักง,งานนโยบายแล้วก็แผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายนะคะทั้งจากในส่วนของนักวิชาการส่วนท้องถิน่นประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ทางเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมนะคะที่จะจัดทํารายงาน เรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า BIAEIA e นะคะซึ่งคาดว่าจะเข้าพื้นที่ศึกษาได้ในเดือนเมษายนนี้รวมถึงต้องรับฟังภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความครบถ้วนแล้วก็รอบด้านรอบครอบมากที่สุดซึ่งอย่างอยู่ในขั้นตอนที่สนคอเน่กาลังศึกษานะคะซึ่งชาวร,รัฐบาลเนี่ยก็มองในหลายมิติด้วยกันไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการะจะเป็นท่าเรือน้ำลึกระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอดามันเท่านั้น แต่ว่ายังมองเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจระยะยาวแล้วก็การเป็นทับโลจิสติกการเดินทางขนส่งสินค้าการเชื่อมโลกเข้าด้วยกันซึ่งจำเป็นต้องผลักดันเป็นร่างพรบร,ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือว่า SEC เพื่อเข้ามาบรหิหารจัดการพื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการแลนบริดนะคะแล้วก็ภาคใต้ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาตามกรอบโครงการจะเสร็จสมบูรณ์เปิดให้บริการในปี2573ซึ่งตนก็มั่นใจว่าแลนบริดแล้วก็ SEC นั้นจะเปลี่ยนพื้นที่ภาคใต้ของไทยให้เป็นประตูการค้าสู่นานาชาติซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นมหาศาลตามที่สนขนั้นรายงานค่ะ